ทรงจำการทำตัวรูปเนี่ยก็สามารถศึกษาเองได้นะครับเพราะว่ามีตำราตำราล้อมนะครับคือสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนไม่มีเลยสมัยก่อนเรียนกันแบบบาลีอย่างเดียวใช่ว่าต้องใช้ความจำกันจริงๆเลยนะครับคือหลวงพ่อท่านจะทำหลวงพ่อเนี่ยจะให้ทำเรียนตัวเวลาหลวงพ่อเลยนะครับแล้วก็ใช้สูตรอย่างที่พบเห็นนะประกอบสูตรพร้อมเลยนะครับท่านให้ทำให้ทำเรียนตัวเลยครับแล้วเราก็ทำกันแบบดึงสูตรมาใช้กันในขณะนั้นอ่ะอย่างเช่นมันจะมีภาคเนี่ยมนาสับเดิมคือมนาลงสมาปัญจมีวิภาคที่สุดว่าอัปปาทานีปัญจมีนะครับหลังจากอังการันแปลงสมาเป็นอาที่สุดว่าสมาสวิงนันวาเนี่ยแยกพยัญชนะออกจากสระบางทีพูดกันสั้นๆไปเลยนะแยกพยัญชนะออกจากสระที่สุดว่าบุคคลมโทติธรรมสระเสรนะมิโยเยลบสระหน้าเพราะสระหลังสระหลังเป็นปกติที่สุดว่าสระโลโกมาเตสักมิจยาติสระโลเปตุปกตินำพยัญชนะไปประกอบกับสระเราพูดแบบสั้นๆไปเลยนะรู้สึกว่านิยปรันเตสำเร็จรูปเป็นมะนาแค่นี้อย่างกรณีที่ทำตามสูตรก็จะได้ผลลัพธ์ทำตามสูตรเสร็จสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยในแต่ละสูตรนั้นเนี่ยมีเครื่องบ่งชี้อะไรไหมว่าต่อไปต้องเป็นสูตรนั้นอย่างสมมติยังไงหลังจากแรงสมาเป็นอาด้วยสุมาสมิงนางวาครับในสูตรสุมาสมิงนางวามีเครื่องอะไรผมมีไหมว่าต่อไปต้องเป็นปุถุชนที่ทำสร้างเสร็จแล้วอยู่อ๋อก็บ่งชี้ตามลักษณะที่เราเห็นนี่แหละก็คือพอหลังจากที่แปลงสมาเป็นอาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีสระสมาวิภัตปลายเป็นสระอาแล้วใช่ไหมครับแต่ในที่มนัสสับมันมีสระอยู่หรือเปล่ามีใช่ไหมเมื่อมีที่มนัสสับเนี่ยมีสระอยู่หรือเปล่ามีสระอยู่ก็ต้องแยกพยัญชนะออกจากสระก่อนเพื่อที่จะดูนะจริงๆมันจุดเริ่มต้นเป็นอยู่ที่ตรงสมาและปัจจมีวิภัตเนี่ยแหละมีสระของตัวใช่ดังนั้นนี่คือจุดสังเกตว่าต่อไปเราทำไมจึงต้องใช้สูตรบุคคลมโทใช่ที่แยกพยัญชนะออกจากสระนะเพราะว่ามันตอนเป็นสมานี่มันยังไม่ใช่สระใช่ไหมครับแต่พอแปลงสมาเป็นอาปุ๊บมันเป็นสระแล้วดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องแยกพยัญชนะออกจากสระแยกออกเพื่อทำพิธีอื่นต่อไปเพื่อทำพิธีการลบสระหน้าเพราะสระหลังนั่นเองดังนั้นจึงมีสูตรแบบเป็นเหมือนลายให้เราเห็นเลยใช่ไหมลายเส้นนะครับว่าพอแปลสมาเป็นอาปุ๊บต้องแยกพยัญชนะออกจากสระด้วยสูตรว่าอุปมาโทนัสรังเสรีนัมโยชิชเยเสร็จแล้วก็ลบสระเราเน้นการลบสระหน้าเป็นหลักสูงมากนะก็ใช้สูตรว่าสระโลโกต่อเนื่องกันมาหลังจากนั้นก็ต้องนำสระนำพยัญชนะกับสระประกอบกันเรียกว่าประกอบเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันก็คือมนะบวกอาก็เป็นมนาเนี้ยนะแต่ว่าตอนที่ผมทำสรุปสมัยก่อนเนี่ยก็คือบางทีก็เน้นว่าแยกพยัญชนะตัวไหนออกจากตัวไหนแต่มันเกิดอาการเข้าตัวกันแล้วเนี่ยก็เลยพูดแบบง่ายๆเลยแยกพยัญชนะออกจากสระเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ที่ท่านมหาทิติพงศ์ท่านทำตำราขึ้นมาเนี่ยท่านแยกให้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมแยกนอนหนูออกจากสระอะใช่ไหมในรูปเกี่ยวกับมันหนักสับมันเห็นภาพชัดแต่ถ้าเรากล้องแล้วเราอาจจะไม่ต้องว่าขนาดนี้ก็ได้นะครับแยกพยัญชนะออกจากสระเลยก็รู้กันหรือพูดกันแบบย่อเลยนะแยกลบรวมนะฮะ
แยกเราก็รู้ว่าใช้สูตรอะไรลบเราก็รู้ว่าใช้สูตรอะไรรวมเราก็รู้ว่าใช้สูตรอะไรอันนี้ในกรณีที่เกิดความคล่องตัวชำนาญแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เราว่ากันให้พร้อมเพรียงก็เลยว่าประสานเสียงเป็นแนวเดียวกันมันจะฟังไพเราะนะครับถ้าคนหนึ่งบอกว่าแยกพยัญชนะออกจากสระอีกคนหนึ่งบอกว่าแยกพยัญชนะนะออกจากสระอะไรเงี้ยเสียงก็จะตีกันฟังแล้วไม่ไพเราะโดยภาพรวมนะหนึ่งครับโดยภาพรวมเนี่ยที่พักนี้หมด14ตัวนะครับตามต่างใช่ครับเพราะฉะนั้นในการทำตัวรูปในแต่ละตัวในแต่ละที่พักแนวโน้มเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันเอาบริษัทเป็นแม่แบบได้เลยนะครับคือในการันที่เป็นอักการันเนี่ยแนวนะครับเอาบริษัทเป็นแม่แบบได้เลยแล้วก็เมื่อเราคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวรูปบริษัทและกับอื่นก็จะคล้ายๆกันคือว่าตามวิธีการตามวิธีการบ้างใช่ไหมถ้าศัพท์นั้นนะเป็นอุการังอิการังมันก็จะมีการตั้งชื่อพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกวันนั้นชื่อชาอีกวันนั้นชื่อละอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นอุทิริก็จะอีกอุกูชื่อปากอย่างเงี้ยอาชื่อข้างเนี่ยก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับสูตรที่เขาตั้งขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราต้องตัวในการทำตัวรูปบริษัทแล้วแม้แต่รูปอื่นมันก็จะแนวทางเดียวกันนะครับขอให้คล่องปากสักตัวนึงเถอะในที่ทำตัวรูปมาถ้าบริษัทคล่องปากแล้วเนี่ยสัตว์อื่นนอกจากบริษัทก็คล่องปากได้เช่นกันแต่ว่าสูตรที่เป็นหลักเลยก็คือปุกข้อมันโทสระโลโกโคอันนี้มาตรฐานเลยนะแยกก็คือปุกข้อมันโทจิตตมัสรังเสนามิโยตเยลบก็คือใช้สูตรว่าสระโลโกมาเกสัพพิยาทิมิสระโลเป็นปกติรวมนัเยปรังยุเตนะครับแต่ว่าเขียนมาในที่นี้สระโลโกเขาเขียนแบบย่อนะอันนี้เราเขียนแบบย่อนะสระโลโกมาเทสัพพิยาทิฏฐิสระโลเปตุปกติก็สามารถไปดูสูตรเต็มได้ในไตรยนัสสูตรนะครับแต่ว่าอยู่สูตรที่ประมาณเท่าไหร่ที่จำไม่ได้ตอนนี้จังครับอย่างในกรณีของอารัปปณะเนี่ยมีมณะกับมนาสองตัวในเอกวัจนะอะไรที่เป็นตัวบอกว่าศัพท์คำเนี้ยนะฮะในกลุ่มมณะเนี่ยก็คือเอกวัจนะอารัปปณะเนี่ยมี2ตัวอะไรเป็นตัวบอกพบตอนเป็นปุริโสก็มีแค่ปุริสะธรรมดาใช่ไหมฮะอันนี้ในอารัปปณะเนี่ยมันจะมีเสียงสั้นกับเสียงยาวใช่ไหมครับเสียงสั้นใช้ในกรณีแบบอย่างสมมติว่าผมคุณสามอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยครับใช้ปุริสะคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดคุณสามอยู่ไกลหลังห้องผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะใช้เสียงยาวขึ้นมานิดนึงก็คือเพิ่มอันนี้คือวิธีใช้ครับคือบุรุษคนเดียวเหมือนกันเรียกเหมือนกันแต่ว่าที่ใกล้ใกล้จะใช้เสียงค่อยอะไรอย่างปัญจมีปัญจมีมี3ตัวมนามนำหามนัสมาครับตรงเนี้ยก็คือสำหรับปัญจมีวิภาคเนี่ยหมายว่าหลีกออกจากใครครับถ้าบุรุษคนเดียวจะใช้ปุริสาอเปติก็ได้ปุริสามาอเปติก็ได้หรือว่าปุริสสมาอเปติก็ได้คือหมายว่าคือหลีกออกจากบุรุษคนเนี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นบุรุษคนก็คือหมายว่าบุรุษหลายคนแต่ว่ามีอีกคนนึงหลีกออกไปอย่างโสปุริเสหิอเปติเขาหลีกออกไปจากบุรุษทั้งหลายไม่ใช่ฮะคืออย่างปัญจมีเนี่ยก็คืออย่างปัญจมีของมนาอย่างเงี้ยเขาจะมีมนามนำหามนัสสมาใช่ไหมฮะเป็นเอกวัจนะทั้งคู่ครับทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนะฮะทั้ง3ตัวตรงเนี้ยอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเนี่ยก็คือเอกวัจนะของศัพท์คำเนี้ยมี3ตัวมันนามันนำหามันสมาใช่ไหม
ช่ครับใช่ครับที่ถามนี่คือต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าทำไมเอกวจนะปัญจมีวิพัตเดียวกันใช่ไหมฮะปัญจมีวิพัตเป็นเอกวจนะเหมือนกันทำไมมีสามคำคืออันนี้ก็ตามสูตรที่กำหนดไว้สามารถสร้างรูปได้สามรูปสามแบบให้เราเลือกใช้ครับตามที่เราถนัดตามที่เราชอบนะครับเพราะว่าต้องมีสูตรกำกับว่าสมาหิสมิงนันมหาพิมนิวาใช่ไหมอย่างเงี้ย คือสูตรเขากำหนดว่าคุณสามารถนำศัพท์เหล่านี้ไปประกอบใช้ในการสร้างประโยชน์ได้เลยโดยเลือกเอาไปชอบรูปไหนเลือกเอารูปนั้นชอบมนาเลือกไปเลยชอบมนามหาคุณก็เลือกไปใช้ชอบมนัสสมาก็สามารถใช้ได้ความหมายเดียวกันต่างกันตรงที่มีการเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองก็เลยบอกว่าสมาเป็นนาก็ได้สมาเป็นมหาก็ได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกันดังนั้นถ้าไปเจอศัพท์นี้นั่นที่ใดก็แปลเหมือนกันอันนี้คือเพื่อประโยชน์ต่อการใช้นะฮะมีคือพูดง่ายมีสูตรกำกับไว้ให้ว่ามีสูตรกำกับไว้ด้วยว่าเมื่อมีสูตรกำกับสามารถทำได้สามรูปสร้างรูปเหล่านี้ได้เช่นกันครับแต่โพลิโสมีแค่รูปเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าแค่สีเป็นโอใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราสร้างรูปอื่นมาพิเศษไม่ได้แล้วเพราะเขากำกับไว้ว่าโสสีเป็นโออย่างเงี้ยถ้าในนั้นปูสักลิงก็สีเป็นทางอย่างเงี้ยคุณจะสร้างรูปเอกพจน์ได้แค่คำเดียวว่าจิตตังครับนะมโนก็ได้คำเดียวมโนหรือถ้าเป็นนักปูสักลิงก็มนังได้คำเดียวนะครับแต่ถ้ามีหลายคำก็เลือกใช้ได้เลยอาจารย์นะครับครับโอเคครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเขียนคาถาด้วยมันมีประโยชน์ตรงนี้คือบางคำเนี่ยมนามสองคำใช่ไหมมนาสองพยางค์มะนะสมาสามมะนำหาสามนะแต่ถ้าเกิดในคาถานั้นจำเป็นอย่างต้องใช้แค่สองพยางค์เราก็สามารถเลือกรู้ว่ามนาไปใช้ได้เลยนะโอเคเพื่อประโยชน์แห่งฉันทะลักเดี๋ยวผมเทียบเคียงให้ดูนะครับคามาเป็นสีมุกนะโยเป็นสีนะฮะสีไปคามาเป็นสีนะโยคามาเป็นสีมุกนะโยมีแปดพยางค์ใช่ไหมอันนี้คือรูป อันนี้เทียบเคียงจากคำถามที่ถามนี้นะครับพอดีจำคาถาบาลีได้คามาเป็นติมุนโยเนี่ยเป็นคาถาที่บอกว่ามุนโยอันว่าทั้งมีทั้งหลายอะเป็นติย่อมหลีกออกคามาจากหมู่บ้านคือออกจากหมู่บ้านนั้นไปนะความหมายลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคำให้เลือกคามาและคาอะไรครับคามัมหาใช่ไหมคามัมหากับอีกคำหนึ่งคืออะไรครับคามัสสมาคามัมหากี่พยางคามัมสามพยางคามัตหมาก็สามพยางแต่ในคาถาเนี่ยต้องการแค่สองพยางใช่ไหมครับในคาถาต้องการแค่สองพยางนะคามาต้องการแค่สองพยางเนี่ยดังนั้นจึงเลือกใช้คามาเป็นมุ่งโยแต่ถ้าเกิดเราแต่งเป็นกุนิยะเนี่ยเราจะใช้คามัมหาอเป็นติมุนิโยได้ไหมได้จะใช้คามัสมาอเป็นติมุนิโยได้ไหมได้นะแต่ในคาถามันจำกัดขอบเขตของคณะเอาไว้ของพยางเอาไว้ดังนั้นใช้คำอื่นมันเกินเนี่ยก็เ
เลยใช้ครับคำว่าคามาเพราะว่าเมื่อนับแล้วมันก็แปดพยางค์ไหมคามาอะเปนติมุนัโยครบแปดพอดีเห็นนะถ้าใช้คามังหาเกินใช้คามิสมาก็เกินดังนั้นใช้คามานะพอดีเลยเห็นนะนี่คือการทำให้เราสามารถเลือกใช้ได้เมื่อเราเข้าใจหลักไวยากรณ์ได้ดีจำวิธีจำการเจ็บกระทะมาลาได้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งยิ่งนะคือเรามีตัวเลือกเหมือนที่เวลาเขาตั้งคำถามนั้นเขามีตัวเลือกให้นะครับเขาเรียกว่าตัวช่วยนะครับถ้าเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ผ่านแล้วเนาะครับมาดูรูปต่อไปจากใจนะครับมะนำมะนายังไม่ได้ทำเนาะมะนาเป็นปัญจวีวิภัตมะนาสับเดิมคือมะนาว่าพร้อมกันครับมะนาสับเดิมคือมะนาแยกพยัญชนะออกจากสระหะลบสระหะเพราะสระหะสระหะเป็นปกตินำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหะสำเร็จรูปเป็นมะนาแปลว่าแต่ใจจากใจกว่าใจเพราะใจต่อไปมะนำหาแปลงสมาเป็นอะไรครับแปลงสมาเป็นมะนาในบาลีก็มีมะนาเหมือนกันนะครับแปลงสมาเป็นมะนาทำตัวรูปพร้อมกันครับมะนำหาสาบเดือนคือมะนาหลังมะนาลงสมาพันจะมีวิภัตหลังจากปรุงเรื่องปุจจิณแปลงสมาเป็นมหาสังเรรูปเป็นมหาแปลว่าแต่ใจจากใจกว่าใจเพราะใจอันนี้ก็บอกว่าหลังจากปรุงลิงและนะปรุงสัพพลิงก็เพราะว่าการแปลสมาเป็นมหาเนี่ยมีได้แค่สองลิงเท่านั้นเองนะครับถ้าคำใดที่บอกว่าเป็นได้ทุกลิงแปลงอีกเป็นที่ได้ทุกลิงใช่ไหมหลังจากลิงทั้งปวงเนี่ยสามารถแปลงอีกเป็นที่ได้แต่ในการแปลงสมาเป็นมหาเนี่ยได้เฉพาะปูลิงกับนภูมิเฉลิมเท่านั้นนะครับดังนั้นการทำตัวรูปตรงนี้ต้องทำไว้แล้วก็ที่คุณสารถามเมื่อกี้เนี่ยนะสมาธิสมิงนั้นมหาพิมพ์ไม่มีวางมันมีมันเป็นสูตรในการแปลงอะไรเป็นอะไรได้บ้างครับสมาเป็นมานะกิเป็นที่สมิงเป็นมะกิครับนี่แหละครับจุดประสงค์ก็คือให้เราเลือกได้เลือกใช้นั่นเองแล้วก็เลือกใช้เนี่ยใช้ในไหนในคาถงคาถาอะไรพวกนี้เลือกใช้ได้เลยคือไม่มีใครมาบังคับว่าคุณจะต้องใช้คำนี้ห้ามใช้คำนี้ไม่มีเลยใช้ได้เต็มที่ต่อไปมนัสสมาศัพท์เดิมคือมนัสว่าพร้อมกันครับมนัสสมาศัพท์เดิมคือมนัสหลังมนัสลงสมาปัญจมีวิภัตสำเร็จรูปเป็นมนัสสมาแปลว่าแต่ใจจากใจกว่าใจเพราะใจอันนี้ก็คล้ายๆกันก็เลยอาจจะให้ว่าไม่มากครั้งนะต่อไปมะเนหิบ้างมะเนหิสัพเพคือมานะหลังมานะลงหิปัจจมีวิภัต
แยกพยัญชนะหน้าออกจากสาเพราะทีวิภัตแรงหาเป็นเอนำพยัญชนะหน้าและประกอบกับสาเอสำเร็จรูปเป็นมะเนหีแปลว่าแต่ใจหายจากใจทั้งหลายกว่าใจทั้งหลายเพราะใจทั้งหลายเป็นรูปแบบไหมว่าใช้สูตรเนี่ยใช้สูตรแยกลบรวมในแต่ละจุดไม่ได้ต่างกันเลยมีแต่ตัวลงวิภัตที่ต่างกันใช่ครับถ้าใครทำตัวรูปได้นะทำตัวรูปได้มากๆเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชำนาญในไวยากรณ์เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะอาจารย์ใหญ่ระหว่างนำนาพักยาสุญญาตวันไหนสำคัญที่สุดสำคัญแบบพอๆกันสำคัญพอๆกันเลยครับถ้าพูดถึงนะคือเรียกว่าขาดไม่ได้เลยครับแยกจากกันแทบไม่ออกเลยก็เหมือนกับว่าเป็นนามเนี่ยจะได้รู้ว่าประธานเกี่ยวกับอะไรการทำตัวรูปให้กล้องเพื่อที่จะแยกมันจะได้แยกมีความชำนาญในการแยกได้ว่าไหนเป็นนามไหนเป็นสัญญาใช่ใช่มีส่วนนะคือพอเราเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอันนี้เป็นนามทำตัวรูปนามเป็นเนี่ยมันไม่ใช่มีผลเฉพาะแค่นามอย่างเดียวนะมันไปถึงสมาธินามกิจนามตัดทิศนามที่เราต้องเรียนเพิ่มเติมตอนนี้ถ้าเราแจกวิภัตนามพร่องนะแจกคือกระทะมาลาของนามพร่องมันยังใช้ในสมาธินามอย่างเช่นมหาราชาราชาก็คือเป็นนามคำเดียวใช่ไหมแต่พอเป็นมหาราชาปุ๊บเนี่ยก็เป็นสมาธินามคือมันก็ยังใช้วิภัตนามดังนั้นสมาธิก็ดีตัดทิ้งก็ดีว่ากิจนามก็ดีหรือว่ากิจทั้งหมดเนี่ยล้วนใช้วิภัตนามทั้งสิ้นเลยยกเว้นอัคยานะครับถ้าหากว่าเราไม่คล่องตัวเนี่ยเราจะแยกไม่ออกนะครับเมื่อแยกไม่ออกมันตัดสินไม่ได้นะมันก็มีผลเสียคือรวนหมดเลยทีเนี้ยแต่งประโยคก็ไม่เป็นไม่รู้จะประกอบแบบไหนนะครับคือกิริยาเนี่ยกิริยากิจนามกิจก็ยังใช้วิภัตของนามนะครับยกเว้นอัคยาที่พระระบุไว้ชัดเจนว่ามีวิภัตอยู่8หมวดหมวดละ12ตัวนะเรียนนามเนี่ยดูเหมือนง่ายนะแต่การเปลี่ยนแปลงมันเยอะเนี่ยเพราะมันมีพุงลิงอินทรีลิงและพุงสตรีแม้แต่ในพุงลิงก็ยังแยกออกเป็นกระดานต่างๆ7กระดานด้วยกันใช่ไหมฮะดังนั้นนามเนี่ยดูเหมือนจะเรียนง่ายแต่ซับซ้อนกว่ากิริยาครับถ้าเราคล่องตัวนามไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคือถ้าเราสับนามเนี่ยมากกว่ากิริยาถ้าเทียบเท่านะประมาณ8เท่าใน10ส่วนนะนามนี่มี8ส่วนเพราะว่าในแต่ละประโยคเนี่ยสับนามทั้งสิ้นเลยใช่ไหมนะแล้วมีกิริยาแค่ตัวเดียวที่คุ้มค่านะที่คุ้มค่านะฮะแต่นอกนั้นเป็นนามเพียบเลยใช่ไหมเป็นวิภัตต่างๆเพียบเลยปฐมาวิภัตแสดงหน้าที่เป็นประธานท่านอารัปณะแสดงหน้าที่เป็นคำร้องเรียกคำร้องเรียกทุติยาแสดงหน้าที่เป็นกรรมนะจนถึงสัตตมีเห็นนะแต่กิริยาคุณภาพมีแค่ตัวเดียวบางทีในประโยคนะโสกัมมังกโรติปุริโสกัมมังกโรติปุริโสนกรุกโรติก็กระทำกรรมซึ่งการกับซึ่งการงานปุริโสเป็นนามกรรมมันก็เป็นนามแต่ว่าลงท่าต่างกันหน้าที่ก็ต่างกันแต่มีกิริยาแค่ตัวเดียวคือกโรติดังนั้นนามเนี่ย
มากกว่ากิริยาหลายเท่านะครับในถือว่าเป็น8ใน10ก็ว่าได้นะครับกิริยาก็จะมีหน้าที่กิริยาคุณภาพก็คืออัพยาแต่กิริยาในประโยคแทรกก็คือใช้กิริยากริบ้างประโยคแทรกอะไรพวกนั้นใช้กิริยากริสรุปแล้วในนามเยอะที่สุดเรามาดูรูปต่อไปมะเนพิมะเนพิกลับมะเนพีศัพท์เดิมคือมานะหลังมานะลงหิปัญจมีวิภัพแยกพยัญชนะนะออกจากสระหะเพราะหิวิภัพแปลงอาเป็นเอกหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นพินำพยัญชนะนะไปประกอบกับสระเอกสำเร็จรูปเป็นมะเนพีแปลว่าจากใจทั้งหลายกว่าใจทั้งหลายก็ใจทั้งหลาย
้องง่ายเลยเพื่อไม่ได้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวดูหน้าที่27ครับพยากรณ์เบื้องต้นหน้าที่21ใช่ไหม27ครับเดี๋ยวเราเรียนกันไปสักช่วงหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวจะค่อยมาแนะนำเนาะตอนนี้เดี๋ยวพูดกันมากเดี๋ยวจะสับสน เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะดังนั้นแต่ว่ารู้ว่าอยู่หน้าที่21นะครับในบริบทเบื้องต้นมันจะช่วยทำให้สามารถจากนอกห้องเข้าไปสู่ห้องได้นะครับคืออยู่ข้างนอกมันจะเข้าไปในห้องได้ยังไงเรามีกุญแจนะครับการศึกษาด้วยวิธีศัพท์ในการเชื่อมต่อกับบทต่างๆนะครับมันจะช่วยทำให้เราเปิดประตูพื้นทับาลีได้ในระดับหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเชิญต่อให้เมื่อเช้าเนี่ยที่บอกว่าสัพจิตตะมนุรัตถาตินะสัพจิตตะมนุรัตถาติเราแค่ว่าเรามีกุญแจเพื่อจะเปิดเข้าไปสู่ห้องพระบาลีอย่างเงี้ยนะมันอยู่ในหมวดสนธิฮะจารย์อยู่ในหมวดสนธิครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็กลับมาเรียนกันอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พูดนะฮะเอาจุดอันนี้แค่เกริ่นนะเกริ่นเป็นแนวทางก่อนนะแค่เกริ่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อไปว่ากันเรื่องของรูปมัทสโสนะฮะมนะโสสัตว์เดิมคือมนะหลังมนะลงสัจจิวิภัตหลังจากมโนคณะสัตว์แปลงสัตว์เป็นโอเพราะสละหลังลงสะอาคมนำพยัญชนะสัตว์ไปประกอบกับสัตว์ละโอสำเร็จรูปเป็นมนะโสแปลว่าแห่งเมื่อใจก็ทำอีกครั้งครับมานาโสสัตว์เมืองอื่นมานาหลังมานาลงสัจจิวิภัตหลังจากมโนคณะสัพแปลงสัตว์เป็นโอเพราะสละหลังลงสัจอาคมนำพยัญชนะสัพไปกรอบกับสละโอสามเหล่ารูปเป็นมานาโสแปลว่าแห่งใจของใจเมื่อใจมานาสะก็อีกรูปหนึ่งของมานาสะที่โลสะสัตถิวิภัตนะครับไม่แปลงรูปแต่ว่ามีการลงอาคมขึ้นมาคืออะไรครับสัทธาคมที่เรียกว่าอาคมเพราะเป็นศัพท์ใหม่นะเป็นศัพท์ใหม่นะครับว่าพร้อมกันครับมานัสสะสัพเดิมคือมานัสหลังมานัสลงสัจฉิวิภัตเพราะสัพวิภัตลงสัจอาคมสำเร็จรูปเป็นมานัสสะแปลว่าแห่งใจของใจเมื่อใจอันนี้ก็วิธีที่ผมเคยบอกแล้วว่าในการทำตัวรูปเนี่ยต้องประกอบด้วยโลปะนะครับก็คือการลบอาเทศะการแปลงนะครับทีฆะการทำเสียงอะไรครับทีฆะคือเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเสียงสั้นเป็นเสียงยาวรัศก็คือเสียงยาวเป็นเสียงสั้นแล้วก็อาคมะคือการลงอาคมอันนี้คือวิธีหลักๆในการทำตัวรูปเลยนะครับซึ่งผมได้เขียนให้แล้วใช่ไหมเขียนให้แล้วนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินก็ไปบันทึกที่เพื่อนๆได้นะครับไม่ทราบว่าทางกลุ่มข้างหลังเคยจดจดให้รู้บ้างไหมวิธีการทำตัวรูปเนี่ยมีโครงสร้างหลักก็คือลบเขาเรียกว่าลบปากไม่ทราบว่าได้บันทึกไว้หรือยังวิธีการทำตัวรูปเนี่ยต้องมีโลปะก็คือลบการลบนะลบอันที่สองคืออะไรครับอันที่สองคืออาเทศอาเทศะ
แปลงการแปลงอันที่3คือธรรมะแปลว่าลงอาคมอาคมก็คืออักษรตัวใหม่นะอันที่4คือทีฆะทีฆะคำเสียงยาวเป็นเสียงสั้นนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือรัสสะทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวนะครับอันนี้ต้องจำหลักการทำตัวรูปนะครับอาเทก็คือการแปลงอาคมะลงอักลงอักษรตัวใหม่นะครับอาธรรมะลงอักษรตัวใหม่นะรัสสะทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวทีฆะนะทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวรัสสะทำเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นจำไว้เลยนะครับตรงนี้สำคัญนะคือไม่งั้นเราจะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจสูตรดีแล้วเนี่ยมันก็จะงงเว้ยอยู่ๆโผล่มาเลยนะครับอันนี้คือวิธีการทำตัวรูปหลักในการทำตัวรูปประกอบด้วยองค์ประกอบคือ1โลปะการลบ2อาเทศะการแปลง3อาธรรมะลงอักษรตัวใหม่4ทีฆะทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาว6ก็พอไหม5รัสสะทำเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นนะครับอันนี้บันทึกไว้ด้วยนะครับครับในส่วนที่อาจารย์จะบอกในส่วนนั้นวุฒิอีกกรณีหนึ่งนะครับวุฒิที่เกี่ยวกับปัจจัยใช่วุฒิเนี่ยวุฒิอะเป็นนามอีเป็นเออูเป็นโอเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยนะเขาเรียกว่าเพิ่งนั่นเองอันเดียวกันเพิ่งหรือว่าวุฒิอันเดียวกันนะคือทำให้เจริญขึ้นใช้ต่างกันนิดนึงนะถ้าวุฒิอะเป็นอาอีเป็นเออูเป็นโอเนื่องด้วยปัจจัยเป็นเหตุจำความต่างกันตรงนี้ด้วยนะครับผมเคยพูดบอกไว้แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าบอกว่าพฤกษ์เนี่ยหนักเป็นอาเหมือนกันนะแต่เรียกแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงตรงเหตุใช่ไหมที่ต่างกันปัจจัยเป็นเหตุทำให้มีการพฤกษ์ต้นท่านะครับแต่ถ้าทีฆะอาเป็นอารัสสอีเป็นอีอย่างเงี้ยอันนี้คือวิภาคเป็นเหตุพอมองเห็นภาพไหมทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวทีฆะอะเป็นอาจำสิ่งนี้ก็พอแล้วที่เราพูดว่า ที่เรามักจะพูดว่าทีฆะอะเป็นอาใช่ไหมเจอบ่อยๆใช่ไหมเราใช้สำนวนนี้ดีกว่าเนาะเช่นทีฆะอะเป็นอาจำทีฆะอะเป็นอาจะได้เข้าใจกันนะทำเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวรัสสะอาเป็นอาจะได้เข้าใจจำนวนนะจะได้เข้าใจจำนวนอันนี้ทำเสียงสั้นทำเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นให้เป็นเสียงสั้นติดชิปติดแคปล็อกครับแคปล็อกอาจารย์ไปดูแคปล็อกเท่ากับรัสนาเป็นอักใช่ไหมเสียงอาจารย์เสียงย่อหญิง
ข้างนอกทำเสียงยาวยาวไม่ใช่น่าจะปิดตัวแคปยาวให้เป็นเสียงสั้นเท่ากับรัสสะรัสสะอาเป็นอะง่ายง่ายง่ายคือรัสสะเป็นอะเป็นอะเจอบ่อยๆงานเนี้ยแต่ด้วยการคิดนะทำดีคือสมัยก่อนที่ผมใช้สำนวนก็คือทีฆะอักเป็นอารัสอาเป็นอักคำนองนี้แหละนะครับอันนี้บันทึกเอาไว้นะเผื่อต่อไปเราก็จำเป็นต้องใช้ครับถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ใช้ในพวกนี้ในส่วนที่ในคล้ายๆกันใช่คล้ายๆกันครับคือในส่วนที่ในรายใช้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนผมเรียนส่วนที่กันมาก่อนนะดังนั้นพอทำตัวรูปในส่วนที่มาแล้วมันพอมาทำตัวรูปในนามมันก็คล้ายๆกันไม่ใช่ต่างกันครับเท่าที่ผมดูจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ยกตัวอย่างนะสี่ปัตมาวิภัตมันเริ่มต้นแค่อยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บที่เหลือมันเข้าสู่สนธิหมดเลยใช่คือที่เราท่องๆอ่ะมันเป็นสูตรสนธิหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงอ่ะถ้าเรารู้เชี่ยวชาญในเรื่องสนธินามเนี่ยไม่ต้องท่องเยอะเลยเพราะมันเริ่มต้นจากสิเป็นโอแค่นั้นแหละแต่ว่าในส่วนนี้คือจากระบบว่าเรียนนามเรียนกริยาก็เพื่อประโยชน์ของการใช้สอนจริงใช่ครับเพราะถ้าไปเรียนสนธิเราอาจจะคิดว่าไม่เห็นได้ใช้เลยใช่นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียนเพื่อใช้จริงเลยนะทั้งแปลทั้งสำคัญทั้งโอ้หลายอย่างเลยทั้งประทับมาลาพร้อมเลยผมนั่งอ่านสนธิสองหน้านั่งอ่านอยู่สองวันเพื่อหาที่มาว่าทำไมจะต้องมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจุดเริ่มต้นคือสนธิใช่ใช่จุดเริ่มต้นคือสนธิก่อนนะในครับแต่ว่าอันนี้เรามากลับนิดนึงนะครับกลับนิดนึงคือเพื่อเห็นการใช้สอนงานจริงๆเพราะสนธิมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปที่บอกว่าการทำตัวรูปที่ห้าข้อตรงนี้ค่ะเป็นเพราะวิพัฒน์เป็นเหตุใช่ไหมในเกี่ยวกับการลบเกี่ยวกับการทำตัวรูปใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวรูปเนี่ยมันไม่ว่าจะอยู่ในการไหนก็ตามส่วนสำคัญก็คือมีวิธีการอย่างหนึ่งคือการลบส่วนที่สองก็คือการแปลงส่วนที่สี่ก็คือการลงอาคมส่วนที่ส่วนที่สามคือการลงอาคมส่วนที่สี่ก็คือการทำทีฆะส่วนที่ห้าก็คือการทำรัศดาอันนี้คือหมายว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับในการทำตัวรูปนะไม่เฉพาะแต่เรื่องของวิพัฒน์อย่างเดียวนะรวมทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เป็นการกล่าวไปเกี่ยวข้องถึงอ๋อนั่นคือเรื่องพุทธิมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือมันมีชื่อคล้ายๆกันเนี่ยทีฆะอักเป็นอารัศดาเป็นอาเนี่ยมันก็ไปพร้อมกับพุทธิอักเป็นอาเห็นไหมอีเป็นเอก็เลยว่ามองหาสาเหตุว่าอะไรถึงพูดคำนี้ขึ้นมามองไปแล้วก็คือลงลึกซึ้งมาแล้วเพราะปัจจัยเป็นเหตุจึงมีการเรียกชื่อว่าอันนี้คือพุทธิก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องค้นหาที่เจอว่าที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวรูปเนี่ยมันเปลี่ยนมาจากวิพัฒน์หรือมาจากปัจจัยใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมขอเสริมน้องๆนิดนึงสมมุตินะว่าถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์มาทำตำราแบบนี้ให้เราต้องไปค้นเองว่าเนี่ยหลังจากมณะลงสัจฉัตถีวิพัฒน์แล้วเนี่ยจะต้องใช้สูตรอะไรต่อเนี่ยแหละถึงบอกว่าบีตำราของพระจะตรวจเดี๋ยวสุดยอดแล้วไกด์อย่างดีพอดีถามขึ้นมาก็ยกท่าหอนให้กันแล้วกันเพื่อเป็นอุทะจุระท่าที่หมายเพื่อแปลว่าลักขโมยใช่ไหมฮะลงเนในยักษ์ปัจจัยใช่ไหมแต่ว่าที่เห็นนี้คือเนปัจจัยใช่ไหมฮะแต่เวลาทำตัวรูปจริงๆเนี่ย
มันจะต้องลบนักตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อลบไปแล้วเนี่ยไอ้อุตัวนี้ครับที่ก็บอกว่าวุฒิที่ถูกเป็นโอใช่ไหมฮะวุฒิเขาเรียกว่าวุฒิที่ถูกเป็นโอเป็นนี่แหละครับเพราะอะไรเป็นเหตุครับจึงมีการวุฒิบุตรเป็นโอเพราะมีปัจจัยใช่ไหมนะจึงนักแม้จะถูกลบไปแล้วแต่มีผลเขาเรียกว่าผลสะท้อนของนักปัจจัยยังอยู่นะยังเป็นเหตุให้ทำวุฒิต้นทางได้ด้วยก็คือวุฒิบุตรเป็นโอนะครับแต่ทีนี้อาจเป็นอาก็อย่างเช่นคาเตติคาเตติเห็นไหมคาเตติคาเตติอย่างนี้จะมีผลต่อการพึ่งเช่นกันนี่แหละครับที่ว่าภูเป็นโอจึงมีรูปสำเร็จเป็นโจเรติที่แปลว่าย่อมขโมยนะถ้าสร้างเป็นประโยคขึ้นมาก็กลายเป็นภูริโสอะไรกับบุรุษแล้วนะรักทรัพย์ใช่ไหมท่านนางโจเรตินะเป็นผู้ชายเหนื่อยเหมือนกันนะเริ่มเอาเรื่องส่วนตัวแล้วรูปประโยคที่ติดปุริโสรอบบุรุษโจเรติย่อมขโมยท่านนางซึ่งทรัพย์นะแล้วผู้หญิงขโมยได้ไหมได้ก็สร้างประโยคมาว่ากัญญาท่านนางโจเรติสมณเณรได้ไหมได้ถ้าไม่อยู่ในศีลถ้าไม่อยู่ในศีลก็สมณเณรท่านนางโจเรตินะครับที่กับผู้หญิงข้างหน้าตัวครับเนี่ยนะจับนามจับบทกริยามาผสมผสานกันเขียนเป็นประโยคได้เลยมันก็คล้ายๆกับว่าจับศัพท์มันเป็นวงกลมเครื่องก่อนที่เราจะใช้ใช่คือรู้ว่าศัพท์เนี่ยวงกลมเครื่องก็เป็นท่าอย่างนี้ถ้าเป็นประธานทรงเครื่องอย่างไรสี่เป็นโอใช่ไหมใช่เครื่องเป็นประธานแล้วกิริยาก็มาจากจุลักษณ์ที่ไปรบกับโอยทรงเครื่องก็คือประกอบวิภัตที่ต้องการนะฮะแล้วลงปัจจัยที่ระบุวาจกของเขาก็กลายเป็นปุริโสทนันโจเรติมีแค่ปุริโสครึ่งนะก็คือมณะได้ครึ่งนึง อธิบายได้ตั้งเป็นเดือนแล้วเนี่ยคือเยอะแยะถ้าจะอธิบายนะคิดดูมันจะอธิบายสุดยอดอ่ะมันเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เยอะๆไปแล้วคิดดู 84,000 พระธรรมขันธ์จะใช้เวลาเท่าไหร่มันเยอะๆไปเรามาดูเนื้อหาดีกว่านะเรามาดูเนื้อหาที่สำคัญต่อไปครับมะนานังมะนานังจริงๆถ้าให้พูดอย่างเงี้ยนะพูดเป็นเดือนก็ไม่จบนะถ้าขยายความเนี้ยโง่ไปหรือเปล่าเนี่ยกลับแต่จึงจับคำนั้นมาผสมคำนี้นะเนี่ยไม่จบหรอกต่อไปนะครับคำตัวรูปมานานังพร้อมกันครับมานานังสัพเพมานาลังมานาลงนังสัจจีวิภัตเยปยัญชนะออกจากสะอาดนามนั้นวิภัตติอาเป็นนานามพยัญชนะนั้นไปประกอบกับสระอาสำเร็จรูปเป็นมะนานังแปลว่าแห่งใจทั้งหลายของใจทั้งหลายเมื่อใจทั้งหลายครับนะอันนี้มะนานังนะอย่างมนสิบ้างครับมนสิเป็นรูปพิเศษแปลสมิงเป็นผีแล้วก็ลงสระอาคมเนี่ยเข้ามานะครับมานาสีสาวเดิมคือมานาลังมานาลงสมิงสัตมีวิภัตหลังจากมาโลกนาสัตแปลงสมิงเป็นอีกเพราะสลับหลังลงสาอาคมนำพยัญชนะสัตไปประกอบกับสระอีส
สำเร็จรูปเป็นมนสิแปลว่าในใจใจที่ใจทั้งเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจมนสิสัตว์เดินคือมนะหลังมนะลงสวิงจัตมีวิพัตหลังจากมโนคณะสัตว์แปลสมิงเป็นอีกเพราะสลับหลังลงสหาคมนำพยัญชนะสัตว์ไปประกอบกับสระอีกสำเร็จรูปเป็นมนสิแปลว่าในใจใกล้ใจที่ใจครั้นเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจในใกล้ที่ชั้นเมื่อในข้อเหนือวนคือการที่จะใช้เป็นนั่นก็คือเห็นเป็นรูปประโยคจึงจะประกอบใช้ได้อย่างชัดเจนนะตอนนี้เป็นศัพท์เป็นศัพท์แล้วก็แปลไปก่อนต่อไปมันเนมันเนก็คือแปลสมิงเป็นอะไรครับสมิงเอเอสมิงเป็นเอแล้วก็สามารถแปลสมิงเป็นมหิได้ด้วยนะครับดังนั้นจึงมีรู้ว่ามันเนมันนำหิแต่ตอนนี้เราทำรูปมันเนก่อนนะครับมันเนสัตว์เดิมคือมานะหลังมานะลงสมิงจะสมีวิพัตหลังจากอาการันแปลงสมิงเป็นเอแยกพยัญชนะหน้าออกจากสระอาลบสระหน้าเพราะสระหลังสระหลังเป็นปกตินำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระเอสำเร็จรูปเป็นมะเนแปลว่าในใจใกล้ใจที่ใจทั้งเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจมันมะนำหีสับมะมะมะนำหีสับเดิมคือมะนะหลังมะนะลงสมิงสัตมีพิพัฒหลังจากปรุงน้ำปรุงแปลงสมิงเป็นไม้หีสำเร็จรูปเป็นมะนำหีแปลว่าในใจใกล้ใจที่ใจทั้งเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจต่อไปมนัสสมิงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมนัสสมิงสัพเดิมคือมะนะหลังมะนะลงสัพสัพมีวิภัตสำเร็จรูปเป็นมะนัสสมิงแปลว่าในใจใกล้ใจที่ใจทั้งเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจมาที่รูปมะเนสุไปจบเต็มทีแล้วใกล้สิ้นใจไม่ใช่ไม่ใช่นะมเนสุทำว่าพร้อมกันครับมเนสุสัพเดิมคือมานะหลังมานะลงสู่สัตมีวิภัทแยกพยัญชนะหน้าออกจากสระอาหลังสู่วิภัทแปลงอาเป็นเอนำพยัญชนะหน้าประกอบกับสระเอสำเร็จรูปเป็นมะเนสุแปลว่าในใจทั้งหลายใกล้ใจทั้งหลายที่ใจทั้งหลายใกล้เมื่อใจทั้งหลายในเพราะใจทั้งหลายเหนือใจทั้งหลายบนใจทั้งหลายมนัสสะก็เป็นอันสิ้นสุดบริบูรณ์ด้วยการทำตัวรูปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องคร่องทั้งการแจกปัทภมาลาเพราะปัทภมาลาก็คือการนำบทที่เราเพิ่งทำตัวรูปไปสดๆร้อนๆเนี่ยไปเรียบเรียงให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเริ่มตั้งแต่ปัทมาอาลัปนะทุติยาตติยาตันติปัจจมีฉัตติจนกระทั่งถึงสัตตมีทำให้บทเหล่านี้ไม่กระจัดกระจายใช่ไหมเรียบเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยจึงก่อกำเนิดเป็นปัทภมาลาขึ้นเรียกว่ามนัสสัทธปัทภมาลาดังนั้นผมจึงแปลว่าปัทภมาลาของมนัสสัท
นะมนัสสัทธะปัฏฐมาลาปัฏฐมาลาของมนัสสะมองเห็นภาพไปใช่ไหมนะเรามาแจกปัฏฐมาลาพร้อมกันอีกวาระหนึ่งครับผมสรุปตำราหน้าที่เท่าไหร่นะ56เนาะ37ครับ37ใช่ไหมครับ37ครับผมว่าพร้อมกันครับมนัสสัทธาปัฏฐมาลาใจเอกวัจนะภาหุวัจนะปัฏฐมามโนมนาอารัปปนะเอมนะมนาเอมนะทุติยามนังมะเนตติยามนัสสามะเนนะมะเนหิมะเนปิจตุทีมนัสโสมนัสสามนานังปัญจมีมนานะนัมหามนัสสามะเนหิมะเนปิสัตถีมนัสโสมนัสสะมนานังสัตตมีมนัสสิมะเนมะนัมหิมนัสสมิงมะเนสุหมดเวลาปัฏฐมาลาจบลงแล้วด้วยประกาศราชนีเวลาก็หมดลงพอดีเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอุคานะเวลาสัมปัตตานะครับอุคานะเวลานิติตามันต่างกันนิดนึงถ้าสัมปัตตานี่หมายว่าถึงเวลาที่จะเรียนนะแต่ถ้าเป็นอุคานะเวลานิติตานี่หมดเวลาเดี๋ยวกินตัวนี้นิดนึงนะเอาไปทักสามสับอุคะนะเวลาอันนี้ที่นิพพิตานะครับคือหมดเวลาเรียนแล้วครับนะอุคะนะอุคะนะหรือว่าปุกขะหักเวลาก็ได้นะครับโดยมากจะใช้เป็นปุกขะหักเวลานิจิตาหมดเวลาเรียนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสัมปทานนี่หมายก็ถึงเวลานะครับเนี่ยก็จำประโยคแค่นี้ไปทีละนิดทีละหน่อยสะสมปุกขะหักเวลานิจิตาทางจริยะเติมเข้ามาก็ได้โอจริยะท่านอาจารย์ครับปุกขะนะปุกขะเวลานิจิตาหมดเวลาแล้วครับคนนั้นน่ะแต่ตอนเริ่มเรียนเราจะไม่เตือนนะอาจารย์ตอนนี้เตือนหน่อยนะตอนเริ่มเรียนเราจะไม่เตือนนะจะทียะนะเติมเข้ามาหน่อยคือมันสามารถโพอัจฉริยะปุกขะหักเวลานิจิตาก็ได้หรือปุกขะหักเวลานิจิตาโพอัจฉริยะก็ได้คือนี่คือการฝึกใช้เป็นบทแล้วจะคล่องนะครับเตือนหน่อยก็ดีนะปุกขะเวลานิติตาโพอัจฉริยะเราเป็นครวญไม่นิยมใช้ปันเตกันนะครับคือถ้าใช้ปันเตส่วนมากเราจะใช้กับอย่างเช่นใช้กับพระอย่างเงี้ยใช้กับพระแบบนี้นะอุคหะเวลานิติตาพันเตอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้สอนเป็นพระอย่างเงี้ยนะพันเตก็คือถ้าแต่ท่านผู้เจริญใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นฆราวาสเรามักจะใช้คำว่าโพอัจฉริยะกันนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่มาศึกษาเราเรียนในวันนี้ด้วยจิตใจที่เบิกบานนะพูดเป็นภาษาไทยพัดยังโวโหตุสัพพทานะครับขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองครับผมต่อไปเรามาไหว้พระพร้อมกันนะครับ